วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องจุฬาภรณ์เลสโกจะพาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมาอัปเดตล่าสุดราคายางพารากลางวันนี้เปิดตลาดราคากลางยางพาราประจำวันที่21สิงหาคม2566สำหรับราคายางแต่ละชนิดเป็นดังนี้นะคะยางแผ่นดิบวันนี้เปิดที่ราคา43บาท55สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวันศุกร์33สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3วันนี้เปิดที่ราคา46บาท5สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวันศุกร์3สตางค์นะคะน้ำยางสดณโรงงานวันนี้เปิดที่ราคา42บาท40สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวันศุกร์30สตางค์ค่ะยางก้อนถ้วย DRC 100% วันนี้เปิดที่ราคา40บาท18สตางค์ปรับตัวลดลงจากเมื่อวันศุกร์11สตางค์ค่ะอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยในวันนี้1 US ดอลลาร์เท่ากับ 35.270 บาทปรับตัวลดลง 0.300 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 0.84% ค่ะพี่น้องชาวสวนยางอยู่พื้นที่ไหนราคาเท่าไหร่แจ้งมาอัปเดตแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะคะมาดูราคายางของแต่ละโรงงานกันค่ะเป็นกำลังใจให้ช่องจุฬาภรณ์เลสโกด้วยนะคะ